สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ASMR บ้าไปแล้วกับวันที่ใจมันรู้สึกว้าวุ่นนะครับใครว่าอายุเลข30แล้วจะไม่ว้าวุ่นเหมือนวัยรุ่นได้Chess. ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็ต้องมีคนที่เข้ามากันบ้างบางทีมันก็ทำให้เราสับสนเหมือนกันนะครับว่าต้องตัดสินใจยังไงความรักนี่มันน่ากลัวเหลือเกินนะครับเคลิมดริงก์เชสต้องหาอะไรมากินคู่ซะหน่อยอย่ากินยากครับกินง่ายๆเป็นคนง่ายๆเหมือนกับใจของผมเนี่ยครับช่างเป็นคนที่ใจง่ายเหลือเกินมันเป็นไปได้ไหมครับตรงที่ว่าเรารู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งและอยากจะรักษาสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่เราไม่อยากใช้คำว่าเราเป็นแฟนกันแต่เราอยากมีคนคนเนี้ยอยู่กับเรารู้สึกดีๆกับเราอย่างเงี้ยตลอดไปมันอาจจะดูเป็นการเห็นแก่ตัวของผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าการเป็นแฟนบางทีผมกลัวการสูญเสียแต่การที่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องบางทีมันคงทนกว่าครับแต่การเป็นแฟนมันก็ได้มากกว่านั้นจริงไหมครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่โรแมนติกมีความแบบอีโรติกเราพูดกันตามตรงนะมีเรื่องเซ็กส์มีเรื่องของการจูงมือการกุมมือหอมแก้มไปไหนมาไหนเป็นอะไรที่มากกว่าเพื่อนหรือพี่น้องมันเป็นความรู้สึกที่โคตรดีเลยครับมันดีมากนะมันดีมากจริงแต่เราก็ยังกลัวครับกลัวว่าวันหนึ่งถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้มาแล้วมาเป็นแฟนกันแล้วต้องถึงวันที่ต้องเลิกลากันไปมันเจ็บปวดเราไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วครับมันเป็นแค่การระบายความว้าวุ่นในใจของผมมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะได้เจอคนที่แบบว่าฟังความฝันของเราแชร์ความฝันของเขาคือคุยอะไรก็เหมือนกับเราก็คุยเรื่องเดียวกันไปซะทุกเรื่องครับคุยอะไรก็เข้าใจกันไปหมดเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่มีความคิดกลัวจังเลยกินไก่ย้อมใจแล้วกันตอนนี้ความเศร้าเริ่มกลายเป็นความอร่อยผมชอบคิดอย่างนี้เสมอเลยนะเดี๋ยววันหนึ่งจะต้องมีคนที่ดีกว่าเขาก็ต้องไปคบกับคนที่ดีกว่าอยู่ดีอ่ะเป็นไก่ทอดกับเคลิมดริงก์เค้กหอยฟองดีกินกับเป๊ปซี่อร่อยว่ะเหนื่อยแล้วเพื่อนเพื่อนลองแชร์ได้ไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนเคยมีความรักแบบผมไหมความรักหรือความรู้สึกแบบผมอ่ะรักแต่ก็กลัวเสียเขาไปจริงนะเป็นนะผมอ่ะเพื่อนๆเป็นกันบ้างไหม
ราะเราช่างรู้สึกดีกับเขาเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นแบบไม่เป็นโรคจิตหรือเปล่าวะอยากรู้สึกดีกับใครสักคนนึงแต่เราก็กลัวเสียเขาไปอ่ะคือผมอาจจะแบบเจ็บปวดกับความรักมาเยอะไงไม่ชอบการเลิกราก็เลยกลัวการที่ว่าจะต้องเป็นแฟนกับใครสักคนนึงพอเป็นแฟนแล้วมันคุณเข้าใจป่าวว่ามันความรู้สึกที่เรามีอ่ะมันจะต้องแบบมันต้องให้ทวีคูณเว้ยมันเหมือนกับว่าเราต้องใส่ใจเขาจัดๆเราต้องอย่างเงี้ยจัดๆผมเป็นคนปัจเจกอ่ะคุณดูดิดูงานที่ผมทำตอนนี้ดิคือผมก็ทำ YouTube ใช่ป่ะแล้วผมพูดตรงๆว่ามันก็ยังไม่ดังแต่ผมแค่แบบผมมีความสุขที่ได้ทำอ่ะแต่ผมก็เชื่อว่าตัวผมเองมันยังไม่มั่นคงไงผมก็ยังไม่แบบไม่พร้อมจะดูแลใครไงผมก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยผมกินเก๊กฮวยแล้วผมพูดมากขนาดนี้เลยเหรอเออบางทีการกินเก๊กฮวยเยอะไปก็ทำให้ผมเป็นคนขี้แพร่เหมือนกันเนี่ยเคริมดิ้งเก๊กฮวยพูดมากต้องเติมยังไม่สุดเสียงแห่งความดราม่าวางไว้นั่นจนมาถึงวันนี้ผมก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนที่ฟังผมทุกอย่างเลยนะมันจะมีคนสักกี่คนบนโลกที่จะมาฟังผมว่าแบบเฮ้ยผมอยากทำ YouTube แล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะมีคนติดตามเยอะมันจะสร้างรายได้จริงป่ะมันดูเป็นเรื่องไร้สาระจริงไหมผมก็ทำแค่คอนเทนต์กินๆแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้พีคหรือว่าแบบมีสตูดิโอหรูหราใช่ป่ะมันดูแบบดูเพ้อฝันใช่ไหมแต่เขาก็เลือกที่จะรับฟังอายุเราก็ห่างกันประมาณนึงนะแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วโคตรมีความสุขเลยว่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากเลยอะเราเริ่มกลัวที่จะเสียเขาไปโคตรปัญญาอ่ะกินไปแพร่ไปโอ้จ๋าก็คุยไว้แล้วนะว่าถ้าวันหนึ่งที่ผมพร้อมอะผมจะลองขอเขาเป็นแฟนดูก็ขอให้ผมพร้อมไวๆแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์เยอะๆเนาะผมพร้อมผมจะได้ไปขอเขาเป็นแฟนดื่มน้ำเคลิมดริงก์แล้วพูดจริงตลอดน้ำเนี่ย Cheers to my life แต่ทั้งนั้นนะผมก็หวั่นใจเหมือนกันด้วยว่าแล้วเขาจะคุยดีอย่างนี้กับทุกคนป่าวะผมก็ไม่โทษนะว่าคนเราจะแบบคุยทีหลายๆคนมันคือเจ้าชู้อะผมยังเชื่อว่าคนเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอะแต่แค่แบบอย่าไปหลอกใครแค่นั้นเองอย่าไปหลอกทำร้ายความรู้สึกคนอย่าเล่นกับความรู้สึกคนแค่นั้นเองคุยก็คุยได้ก็คุยเถอะก็คือเปิดใจคุยลองศึกษาใครไม่อยากมีคู่ชีวิตที่ดีบ้างจริงปะใครอยากมีคู่ชีวิตที่ดีผมเองก็อยากมีเลยพอละ Cheers to my life ความรักนี่มันน่ากลัวเนาะมันน่ากลัวตอนที่เราให้ใจเข้าไปหมดแล้วเรามารู้ทีหลังว่ามันเป็นเราคนเดียวอะที่รู้สึกมากรู้สึกเยอะรู้สึกไปเองอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากเลยนะตอนนั้นมันเป็นตอนที่ช็อกมันจะช็อกอะเวลาถ้าเรามารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างที่เรารู้สึกอะนี่คือข้อเสียเปรียบของคนที่เขาเรียกว่าเปิดหมด
ปิดไพ่หมดหน้าตักนะครับก็คือเป็นคนเปิดๆอ่ะมันก็เป็นข้อเสียอย่างเงี้ยแหละข้อดีของมันก็คือมันคือการแสดงความจริงใจทั้งหมดที่เรามีไปให้ใครสักคนนึงผ่านทุกสิ่งอย่างชีวิตจะคิดอะไรมากครับจริงไหมเกิดมาสักครั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยากจะรักใครแล้วก็รักไปสุดหัวใจที่เรามีแล้วนี่ครับทำให้ดีที่สุดรักก็รักให้ดีที่สุดครับถ้าคุณสมหวังมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ถ้ารักครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องเสียใจก็ถือซะว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญคือบทเรียนต้องออกมาสอนตัวเองในครั้งถัดไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดว่าพี่พูดจริงนะพี่พูดจริงจังคราวนี้แล้วพี่เลือกแล้วที่จะคุยกับเราแค่คนเดียวพี่พูดจริงนะครับเซียวแดกแลกไลค์ก่อนไปก็หมดแก้วได้ระบายแล้วรู้สึกดีความรักครั้งนี้ไม่รู้หรอกจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเฮดล็อกจ็อกครับ Facebook เฮดล็อกจ็อกครับ YouTube เฮดล็อกจ็อกครับ HEDLOKJOK สะกดง่ายๆแค่นี้สะกดกันเป็นเนาะกดอะไรเยอะๆครับผมได้สมหวังในความรักของผมสักทีคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มึนเคลิมป์ดริงก์เก๊กหวยฟองมากเกินไปละลาไปก่อนสวัสดีครับ